สวัสดีครับผมแฮมชูปีดูนะครับวันนี้แฮมมาสอนฟิงเกอร์สไตล์เพลงทรายจากพี่ๆวงวัชราวลีนะครับเพลงนี้หลายๆคนก็ขอเข้ามาเยอะมากนะครับบอกเลยว่าความยากของเพลงนี้อยู่ในระดับที่ยากพอสมควรเลยนะครับถ้ามือใหม่ก็ค่อยๆฝึกช้าๆนะครับเพลงนี้คีย์ต้นฉบับจะเป็นคีย์ B flat นะครับแต่ว่าแฮมมาเล่นในรูปแบบของคีย์ D dog มันก็จะต่ำลงหน่อยผู้หญิงก็จะร้องสบายแล้วก็ถ้าใครคิดว่าเสียงมันต่ำไปนะครับก็คาบคาโป้ที่แฮมร้อง cover ไปเนี่ยก็แฮมคาบช่องที่3แล้วก็เล่นแบบเดิมเนี่ยถ้าใครคิดว่าต่ำไปก็คาบช่อง4ช่อง5แต่ว่าถ้าใครที่มีกีตาร์ที่มันโค้งว้าวแบบเนี้ยเราคาบช่อง5เนี่ยมันจะมีช่วงที่มันเล่นคอร์ดเนี่ยคอร์ดประมาณเนี้ยกีตาร์แฮมมันว้าวขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราดีดไม่ได้นะครับถ้าใครมีกีตาร์เบาๆเนี่ยก็สามารถคาบช่องตรงสูงแล้วก็เล่นได้นะครับเพลงนี้เหมาะกับการฝึกมากๆนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกดึงตบแล้วก็คอร์ดในที่ใช้เติมนิ้วก้อยเนี่ยก็จะช่วยให้นิ้วก้อยเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็ค่อยฝึกกันนะครับเรามาดูกันในแท็บเลยนะครับตอนแรกนิ้วชี้ไว้ช่องที่2สายที่3พร้อมกับดีดเบสสายเปล่าสายที่5ต่อไป0สายเปล่าสายที่2พอแฮมดีดสายเปล่าสายที่2เนี่ยแฮมจะทิ้งนิ้วชี้ไปแล้วก็3ใช้นิ้วนางไว้ช่องที่3สายที่2สังเกตไหมว่านิ้วชี้ทิ้งไปแล้วนะต่อไปนะครับสายเปล่าสายที่1พร้อมกับทิ้งนิ้วนางออกต่อไป5สายที่1ก็แฮมจะใช้นิ้วก้อยเนี่ยนิ้วก้อยอย่างนี้เลยนะพยายามแบบว่ากางนิ้วดีๆนะนิ้วโป้งเนี่ยเราจะดันคอกีตาร์ไว้นะครับช่วยให้แบบเรากดคอร์ดได้แน่นขึ้นนะพอนิ้วก้อยเสร็จแล้วก็แฮมใช้นิ้วกลางไว้ช่องที่3สายที่6พอตึ้งพอดีดเบสเสร็จให้เกี่ยวสายเปล่าสายที่3กับสายที่2พอเกี่ยวสายเปล่าสายที่3กับสายที่2เสร็จแล้วก็ตบเลยต่อไปหลังจากตบเสร็จแฮมจะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนนะครับ2ขีด0ก็คือว่าใช้นิ้วชี้นะฮะเกี่ยวช่องที่2สายที่1นะดีดที1แล้วก็เกี่ยวเป็นแบบสายเปล่าแล้วก็ดีด3ไปแล้วก็ดีดสายเบสสายที่5ต่อไป2ขีด3 2สไลด์3แฮมจะใช้เป็นนิ้วนางนิ้วนางสไลด์นะครับพอสไลด์เสร็จตบเลยพอหลังจากตบเสร็จนะครับแล้วก็ดีดสายป่าสายที่1กับสายที่3โดยเอานิ้วกลางเนี่ยไว้ช่องที่2สายที่3เอานิ้วกลางลงมานะครับช่องที่3สายที่2นะฮะต่อไปนะครับมันจะเร็วมากนะครับที่จริงมันจะต่อกันนะก็คือจะใช้นิ้วชี้ทาบไปช่องที่2ทั้งหมดเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับทาบไว้ช่องที่2ทั้งหมดเลยนี่ก็คือจะใช้นิ้วชี้ทาบแล้วก็นิ้วก้อยกลางไว้ช่องที่5สายที่1ตรงนี้แฮมจะใช้เป็นการเกี่ยวนะครับดีดพร้อมกันสายที่3สายที่2สายที่1เติมนิ้วก้อยไปนะฮะมันก็จะเป็นอย่างงี้พอเกี่ยวเสร็จก็ตบเลยพอตบเสร็จแฮมก็ปล่อยนิ้วก้อยออกแล้วก็ดีดสายเปล่าที่1พอดีดสายเปล่าเนี่ยให้เราเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนนิ้วไปคอร์ดต่อไปจะเร็วมากนะครับแฮมจะใช้นิ้วกลางไว้ช่องที่2สายที่5
ะดีดสายป่าปุ๊บแล้วก็ดีดเบสเลยแล้วก็สไลด์ต่อโดยใช้นิ้วนางสไลด์ช่องที่2ไปช่องที่3สายที่2นะพอนิ้วนางสไลด์ก็ปล่อยนิ้วกลางออกนะไม่งั้นมันจะทับกันพอสไลด์เสร็จก็ตบเลยแล้วก็ดีดสายป่าสายที่1แล้วก็เติมนิ้วชี้ไว้ช่องที่2สายที่3อันนี้คือหน้าแรกนะครับให้ฝึกช้าๆไปเลยนะค่อยๆฝึกในการตบเนี่ยตอนแรกมืออาจจะยังไม่ชินถ้าใครยังตบแล้วมันงงๆเนี่ยไว้ค่อยเล่นกับเมโทรนอมทีหลังนะครับต่อไปนะครับพอสไลด์เสร็จดีดเบสสายที่6สายเปล่าพอดีดเบสสายเปล่าเสร็จแล้วก็นิ้วเนี่ยเตรียมตัวสไลด์มาเลยมาเป็นในรูปแบบนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆคอร์ดดีนะครับนิ้วชี้ช่องที่7สายที่3นิ้วนางช่องที่8สายที่2แล้วก็นิ้วนางช่องที่7สายที่1นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ลูกศรขีดก็คือการเกี่ยวนะครับก็ดีดเกี่ยวพร้อมกันเลย3เส้นแล้วก็ดีดสายที่2แล้วก็สายที่3แล้วก็ดีดเบสสายที่5พอดีดเบสปุ๊บอ่ะเตรียมตัวเปลี่ยนนิ้วที่จะไปคอร์ดต่อไปเลยมันจะเป็นเนี่ยพอดีดเบสปุ๊บอ่ะนิ้วแฮมมันรอแล้วคอร์ดต่อไปเนี่ยนิ้วจะเป็นในรูปแบบอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นคอร์ดดีนี่แหละสไลด์ขึ้นมา2ช่องปุ๊บแล้วก็เติมนิ้วก้อยไปก็จะเป็นนิ้วชี้เนี่ยช่องที่9สายที่3แล้วก็นิ้วนางเนี่ยช่องที่10สายที่2แล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยช่องที่10สายที่1เกี่ยวเหมือนเดิมนะครับพอเกี่ยว1ทีปุ๊บแล้วก็ดีดสายที่1 2ทีแล้วก็ดีดสายที่2 1ทีแล้วก็ยกนิ้วเปลี่ยนมาเป็นคอร์ดต่อไปมันจะเร็วมากนี่มันจะเป็นคอร์ดนี้รูปแบบนิ้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนิ้วกลางนะครับจับช่องที่7นะครับสายที่3นิ้วนางช่องที่7สายที่2แล้วก็นิ้วก้อยช่องที่7สายที่1พอดีดสายที่2เสร็จแล้วก็ดีดสายที่1แล้วก็พร้อมกับดีดเบสสายเปล่าสายที่4พอดีดเบสเสร็จนะครับก็ปล่อยนิ้วก้อยออกไปแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยมากดช่องที่5สายที่1แล้วก็ดีดสายที่2สายที่3นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นการเล่นแบบ power chordมันก็คือการใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับนิ้วชี้เนี่ยช่องที่5สายที่6ปุ๊บนิ้วก้อยช่องที่7สายที่4จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์2ช่องนะครับไปช่องที่7กับช่องที่9นะพอสไลด์เสร็จเนี่ยให้กลับมาช่องเดิมแต่ว่าถอยลงมาข้างล่างอย่างละช่องกลายเป็นสายที่5กับสายที่3นะครับพอดีปุ๊บก็ตบเลยนะพอตบเสร็จแล้วก็สไลด์นะครับลักษณะการสไลด์ครั้งเนี้ยมันจะยาวกว่ามันจะเป็นตรงเนี้ยในการสไลด์เนี่ยฝึกให้มันชินนะครับฝึกแค่นี้ไปก่อนพอสไลด์ตรงนี้เสร็จให้เปลี่ยนนิ้วก้อยนะครับมากดช่องนี้นิ้วก้อยช่องที่5สายที่1แล้วก็นิ้วกลางช่องที่3สายที่6นะครับเนี่ยแคทท่อนเนี่ยแฮมเล่นวนไปประมาณพันกว่าครั้งนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับค่อยๆฝึกให้นิ้วมันหาตำแหน่งให้มันได้ก่อนแล้วก็ดีดสายเปล่าสายที่3สายที่2แล้วก็ตบนะครับดูตามแท็บเลยนะพอตบเสร็จตรงนี้เล่นเหมือนรอบแรกเลยมันจะดีดเหมือนตอนแรกนะครับต่อไปแล้วก็โยกนิ้วก้อยออกนะครับดีดสายที่1ตรงนี้นะจะเหมือนเดิมแต่ว่าพอหลังจากดีดตรงนี้เสร็จอ่ะก็จะเลื่อนมาเป็นช่องนี้จะสไลด์นิ้วชี้เนี่ยไว้ช่องที่7เลยตรงนี้ยากมากสายที่1ดีดสายที่1ช่องที่7แล้วก็ดีดสายเบสนิ้วมันจะลำบากมากนะแล้วก็นิ้วเติมนิ้วก้อยไว้ช่องที่10ตรงนี้นะครับแล้วก็ตบตามแท็บเลยนะครับโอ้พอสอนช้าแล้วมันจะเมื่อยนิ้วมากๆเพลงนี้บอกเลยว่าระดับ very hard จริงๆพอตบเสร็จนิ้วก้อยขึ้นมาเป็นสายที่2แล้วก็
นิ้วชี้เนี่ยแฮมลงมาตอนแรกทาบทั้ง6เส้นลงมาเป็นทาบแค่5เส้นพอแล้วก็ดีดสายที่1แล้วก็เบสสายที่5มันจะเป็นก็ดีดตามแถบเลยนะครับดีดสายที่2แล้วก็สายที่3ต่อไปนะครับปล่อยนิ้วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดีดสายเปล่าสายที่5พอดีดสายเปล่าเสร็จอันนี้จะทาบเป็นคอร์ดดีเมเจอร์เซเว่นนะครับใช้นิ้วชี้เลยทาบทั้ง3เส้นนะครับก็ช่องที่2นะครับสายที่3 2 1นะฮะ3ก็ใช้นิ้วกลางนะครับเติมเส้นที่1นะครับแล้วก็เติมนิ้วก้อยช่องที่5นะครับสายที่1ต่อไป2ก็ปล่อยนิ้วกลางกับนิ้วนางออกส่วนก็ปล่อยนิ้วออกพอดีดสายเป้าเสร็จเนี่ยแล้วก็เอานิ้วกลางเนี่ยไว้ช่องที่3สายที่6มันจะเป็นคอร์ด G แล้วก็เกี่ยว3เส้นนะครับสายที่4 3 2แล้วก็ดีดสายที่3กับสายที่4แล้วก็แฮมเมอร์ออนแบบเกี่ยว3เส้นล่านะฮะต่อไป2สไลด์4แฮมใช้นิ้วกลางสไลด์นะครับช่องที่3เอ้ยช่องที่2ไปช่องที่4นะครับสายที่3แล้วก็ขอสุดท้ายคือ D major 7แฮมก็ดีดไปเลยนี่คือจบแล้วนะครับทั้งหมดอันนี้คือแท็บทั้งหมดนะครับก็ลองไปฝึกตามกันได้นะครับมันอาจจะยากที่1นะครับให้สโลว์ช้าๆค่อยๆฝึกทีละท่อนทีละท่อนนะครับเพราะว่าเพลงนี้ระดับความยากเนี่ยยากจริงๆพอดีตอนที่เริ่มฝึกกีตาร์เนี่ยแฮมไปแกะขีดนี้ไว้แล้วก็จำรูปแบบมือได้นะก็เลยแบบว่าเอามาเรียบเรียงกันอีกทีนึงครับไว้เพลงอื่นเดี๋ยวจะแกะขีดง่ายๆนะเดี๋ยวแฮมเล่นทั้งหมดแบบช้าๆดูนะครับแกะนิ้วช้าๆกันดูนะถ้าวิธีการฝึกจริงๆอ่ะให้เราฝึกจากเมทานอมนะครับแฮมเปิดจังหวะเมทานอม44นะครับความเร็ว60นะครับลองฝึกตามกันได้นะมันจะเป็นเงี้ย1 2 3 4 1 2สมมติเล่นแบบปกติถ้าแบบคล่องแล้วนะครับเราสามารถอะแดปได้นะครับมันจะเป็นงี ยังไงก็ลองเล่นตามกันดูนะครับเล่นแบบช้าๆกันก่อนนะครับลองสโลว์กันก่อนนะถ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าเร็วไปหรือว่ายากไปบอกกันด้วยนะครับจะได้รู้เหมือนกันว่าเพลงนี้มันยากไปไหมยังไงถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ